ที่ขอนแก่นบริจาคโลหิตเพิ่มเลือดสำรองภาคเอกชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตครั้งที่55เพื่อเพิ่มเลือดสำรองหลังจากที่ยังมีปริมาณน้อยที่บริษัทโตโยต้าแก่นนครสำนักงานใหญ่นายโชคชัยคุณวาสีกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าแก่นนครจำกัดร่วมกับสภากาชาดและคลังเลือดโรงพยาบาลขอนแก่นจัดกิจกรรมเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตออกหน่วยรับบริจาคโลหิตอีกทั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีบริษัทโตโยต้าแก่นนครโดยมีเจ้าหน้าที่พนักงานประชาชนลูกค้าและทหารให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้นายโชคชัยคุณวาสีกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าแก่นนครจำกัดกล่าวว่าการรับบริจาคโลหิตของบริษัทโตโยต้าแก่นนครจำกัดได้เปิดรับบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่55ซึ่ง54ครั้งที่ผ่านมาเราสามารถที่จะรับบริจาคโลหิตได้ประมาณ 1,600,000 ซีซีและครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีบริษัทโตโยต้าแก่นนครและสำหรับผู้ที่มาบริจาคโลหิตทางบริษัทโตโยต้าแก่นนครจำกัดมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยโดยทางบริษัทโตโยต้าแก่นนครจำกัดได้มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในทุก3เดือนโดยมีการประสานงานกับทางคลังเลือดสภากาชาดและมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการเปิดรับบริจาคโลหิตเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามขอเรียนเชิญให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพราะการบริจาคโลหิตนั้นก็เป็นการสร้างกุศลที่สำคัญและสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้จริงๆเพราะในทุกวันนี้โลหิตขาดจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินจะต้องได้รับการผ่าตัดก็จะต้องมีการขอรับบริจาคเลือดตลอดนายโชคชัยยังกล่าวอีกว่าถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและอยู่ในเงื่อนไขที่บริจาคได้ถ้ามีโอกาสก็เข้ามาบริจาคก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่การช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันและเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคมการมาบริจาคโลหิตเพื่อขยายเครือข่ายในการทำความดีเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสมีจิตใจที่เสียสละเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ก็เลยมาทำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แล้วก็ยังได้มีการประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันในกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อผลการตอบรับมาอย่างดีโดยตลอดสำหรับการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นครั้งที่55เป็นการทำบุญกุศลครั้งหนึ่งของชีวิตของเราที่จะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ได้ไม่มากก็น้อยส่งผลดีทั้งตัวผู้ให้และตัวผู้รับสำหรับทางด้านนายธานินทร์ภักดีหัวหน้าหน่วยคลังเลือดโรงพยาบาลขอนแก่นกล่าวว่าสถานการณ์เลือดในคลังของโรงพยาบาลขอนแก่นณปัจจุบันมีปริมาณเลือดสำรองสามารถใช้ได้เพียง7วันเท่านั้นแม้ว่าในช่วงนี้จะเริ่มมีผู้มาบริจาคโลหิตมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายโรงพยาบาลเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการเลือดในคลังเพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยเนื่องจากโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่รับการส่งต่อผู้ป่วยทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเองและจากจังหวัดข้างเคียงรวมถึงผู้ป่วยบางส่วนที่มาจากต่างประเทศทำให้จำเป็นจะต้องมีปริมาณเลือดสำรองในคลังให้เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า14วันดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีมาร่วมบริจาคโลหิตได้ทุกวันที่โรงพยาบาลขอนแก่นหรือหากเป็นองค์กรที่ต้องการให้ทางเลือดไปออกหน่วยรับบริจาคนอกสถานที่ก็สามารถติดต่อมาได้ที่คลังเลือดโรงพยาบาลขอนแก่นได้ทุกวันครับนิว24สถานีประชาชนเอกพงศ์พุทธราภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน